ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติกิจในทางพระศาสนามาเช่นเดียวกันเดือนหน้าก็เป็นเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนสำคัญอีกเดือนหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะมีวันที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงปฐมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าวันธรรมจักรเพราะเป็นวันที่ประกาศธรรมจักรแก่ปัญจวัคคีย์ตกในวันที่1เอ้อที่12เดือนหน้าเราก็จะได้มาบำเพ็ญบุญกันตามเรื่องตามประเพณีต่อไปการมาวัดทุกวันอาทิตย์ก็เหมือนกับว่าเรามาอาบน้ำแต่ว่าไม่ใช่น้ำในคลองในบึงหรือน้ำท่าน้ำฝนเป็นน้ำประธรรมน้ำประธรรมนี่เป็นน้ำสะอาดปราศจากเปลือกตมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมโมระหะโตอรกุตตโมแปลว่าธรรมะเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกตมน้ำเป็นของเย็นเป็นสิ่งสะอาดมีไว้สำหรับชำระชะล้างสิ่งโสโครกให้หมดไปจากสิ่งที่มันมีอยู่เช่นร่างกายจิตใจของเราก็ต้องชำระด้วยน้ำร่างกายเปื้อนล้างน้ำมันก็หายเปื้อนแต่ใจเปื้อนจะล้างด้วยน้ำมันก็ไม่ได้แต่ต้องล้างด้วยน้ำคือพระธรรมพระธรรมเป็นน้ำสำหรับล้างใจชำระใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในใจนั่นมันสร้างปัญหาเกิดสร้างความทุกข์ความร้อนความกระวนกระวายให้เกิดขึ้นในใจเราด้วยประการต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้มันมาเกาะจับจิตใจควรจะชำระชะล้างให้ออกไปจนกระทั่งหมดไปจากใจของเราใจที่ชำระจนหมดสิ้นแล้วก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่เข้าถึงความเป็นพุทธอย่างแท้จริงความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงก็คืออยู่ที่ใจเรานั่นเองคือใจเราสะอาดใจเราสงบใจเราสว่างสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจสงบปราศจากความวุ่นวายสว่างปราศจากความมืดบอดมีปัญญารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงเข้าใจอะไรถูกต้องตามที่มันเป็นจริงไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรเข้าถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็อยู่ที่จุดนี้ไม่ว่าเราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรเราให้ทานเรารักษาศีลเราฟังธรรมเราเจริญภาวนาทุกเรื่องที่เราปฏิบัติที่เรียกว่าบุญญกิริยาคือการกระทำที่เป็นบุญการกระทำที่เป็นบุญก็คือทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้ก้าวหน้าไปในทางที่จะเกิดการเข้าถึงจุดหมายตามทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นทำแล้วสบายใจก่อนทำก็สบายใจทำอยู่ก็สบายใจทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญมันตรงกันข้ามกับบาป
ปาปะเราเรียกเพี้ยนในภาษาไทยว่าบาปภาษาบาลีว่าปาปะปาปะแปลว่าเศร้าหมองขุ่นมัวมืดบอดเร่าร้อนวุ่นวายเรื่องแต่เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับความสะอาดสงบสว่างปาปะคือความเศร้าหมองเกิดในใจเมื่อใดใจมืดใจบอดมองอะไรไม่เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงพายน้ำที่กำลังเดือดมองอะไรก็ไม่ชัดน้ำขุ่นข้นมองอะไรก็ไม่ชัดน้ำสกปรกด้วยสีด้วยอะไรต่างๆมองอะไรก็ไม่ชัดใจเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจเราก็มองอะไรมันเป็นไปตามสิ่งที่มีอยู่ในใจถ้าเราสวมแว่นถ้าสวมแว่นขาวมองอะไรชัดได้สวมแว่นดำดูอะไรมันดำไปหมดแว่นแดงก็ดูอะไรแดงไปหมดสวมแว่นเขียวดูอะไรก็เป็นสีเขียวไปหมดมันเป็นไปตามกระจกของแว่นจิตใจเราก็คล้ายอย่างนั้นถ้าใจเรามีสิ่งเศร้าหมองเราก็มองอะไรมันก็เป็นสิ่งเศร้าหมองไปมองไม่เข้าไปถึงเนื้อแท้ของสิ่งนั้นแต่ว่ามองเห็นแต่เปลือกผิวภายนอกนึกเอาตามอาการที่เรามองใจเรามีความเศร้าหมองก็เรามุดมองไปในเรื่องนั้นว่ามันเศร้าหมองไม่ผ่องใสนี่มันเนื่องจากตัวเรามองผิดมองผิดเข้าใจผิดแล้วเอาไปปฏิบัติผิดทำผิดปัญหาก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราสอนให้ชำระเพื่อให้มันสะอาดให้ใจของเราสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจดังนั้นการปฏิบัติไม่ว่าในรูปใดให้รู้ว่าเรามีจุดหมายเพื่อเรื่องนั้นถ้ามีจุดหมายเป็นอื่นมันก็ไม่ถูกหลักเช่นเราไปนั่งเจริญภาวนาแล้วจะให้เห็นนรกมันก็ไม่ใช่ให้เห็นสวรรค์ก็ไม่ใช่หรือว่าเจริญภาวนาเพื่อไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังนั้นไม่มีแล้วเผาหมดแล้วเหลือแต่กระดูกที่เราเรียกว่าพระธาตุซึ่งเป็นสิ่งสำหรับให้เราได้นึกไปถึงเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าไม่แต่สิ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นสิ่งนั้นไม่ได้เคยถามคนที่มองเห็นว่าไหนเห็นอย่างไรเห็นพระพุทธเจ้าเห็นท่านนั่งผมผ้าสีอะไรสีเหลืองใจไม่ใช่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยห่มผ้าสีเหลืองจ่อยดังที่เราห่มกันอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าสนมผ้าจีวรสีกะยอดดินแดงดินแดงในประเทศอินเดียอันนี้คนที่มองนั้นเห็นพระห่มผ้าเหลืองก็นึกว่าพระพุทธเจ้าห่มผ้าเหลืองอันนั้นมันไม่ใช่ภาพแท้ของพระพุทธเจ้าเป็นภาพมายาที่เราสร้างขึ้นในใจของเราแล้วหลอกตัวเองให้ปลื้มใจว่าได้พบพระพุทธเจ้าแล้วไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แท้พระพุทธเจ้าองค์แท้ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สีสันวรรณะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยใจใจเห็นอะไรเป็นวัตถุไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของนามธรรมก็เรื่องนามธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือความสะอาดสว่างสงบนั่นแหละนั่นเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราจะเข้าถึงในสมัยปัจจุบันนี้เราเข้าถึงสิ่งนั้นเราเห็นสิ่งนั้นเห็นด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเหมือนกับเพชรเนี่ยมันก็มีแววอยู่ในเนื้อในตัวมันแล้วไม่ใช่เอามาจากข้างนอกไปใส่ลงในนั้นแต่เมื่อขุดมาใหม่ๆมันก็หุ้มห่อด้วยหินด้วยสิ่งโสโครก
ถ้าคนไม่รู้ก็ฝังทิ้งไปแต่คนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้เขาก็เก็บไว้แล้วเอาไปขัดหรือไปเจรไนเอาสิ่งที่หุ้มห่อนั่นออกไปพอทิ้งหุ้มห่อออกไปก็เห็นแวววาวสีสันสวยงามในรูปต่างๆมีราคาแพงเม็ดใหญ่ก็ราคาแพงมากเม็ดเล็กๆก็ราคาน้อยๆแต่ก็เป็นของมีค่าด้วยกันทั้งนั้นนั่นมันเป็นวัตถุที่เราเห็นอย่างนั้นแสงปรากฏอยู่ในตัวมันแล้วแต่ว่าเมื่อมีสิ่งอื่นปิดบ้ายเราก็ไม่เห็นความเป็นพุทธะอยากจะบอกว่ามันมีอยู่ในตัวเราทุกคนทุกคนสามารถจะเข้าถึงความเป็นพุทธะได้แต่ว่าที่เราไม่เข้าถึงก็เพราะว่าเราไม่ปอกเปลือกออกอยากกินทุเรียนทั้งเปลือกนี่มันไม่ได้ครับต้องปอกเปลือกทิ้งไปเอาแต่เนื้อทุเรียนที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เมล็ดก็กินไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะกินเอาไปต้มก็ได้เหมือนกันพอกินได้แต่ว่าสิ่งที่เรากินนั่นคือเยื่อของทุเรียนมีรสชาติอร่อยต้องปอกเปลือกทิ้งพุทธะคือความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเราก็ต้องปอกสิ่งที่มันหุ้มห่อใจเราออกแล้วเราก็จะได้พบสิ่งนั้นอันนี้ขอให้ญาติโยมเข้าใจว่าสภาพจิตของคนเรานั้นถ้าพูดโดยธรรมชาติโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นสิ่งสะอาดอยู่สงบอยู่สว่างอยู่แต่ที่มันไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมีสิ่งอื่นเข้ามาปกปิดไว้เรารับสิ่งต่างๆเข้ามาพอกให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นด้วยอำนาจความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไปกรองให้เข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติสิ่งนั้นมันก็หุ้มอยู่ตลอดเวลาหุ้มจนหนาเต้อไปเลยเราก็มองอะไรไม่เห็นเห็นแต่สิ่งที่มันหุ้มห่อข้างในมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนื้อแท้นั่นข้างในมันสะอาดผ่องใสอยู่ถ้าเราปอกเอาเครื่องหุ้มห่อเป็นชั้นๆก็จะเห็นว่าข้างในนั่นสะอาดหมดจดพระผู้มีพระภาคจึงยืนยันข้อนี้ว่าธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสเศร้าหมองเพราะสิ่งภายนอกมากระทบแล้วเราเก็บไว้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เขาเรียกว่ากามคุณกามคุณคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพึงใจน่าเอาน่าเป็นเรียกว่ากามคุณเป็นสิ่งน่าใคร่น่าพึงใจสำหรับคนที่ยังมีเปลือกหุ้มห่อมีอวิชชาคือความไม่รู้หุ้มห่อจิตใจอยู่ก็ชอบสิ่งเหล่านั้นหลงในสิ่งนั้นมัวเมาในสิ่งนั้นแสวงหาอยากมีอยากได้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นหาจนไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนจะเอาไปทำอะไรมีแต่เรื่องเอาข้าวแล้วไม่คิดว่าจะใช่มันเป็นประโยชน์อย่างไรเป็นประเภทควายบวกจนไม่รู้จักจบไม่ลบออกเสียมั่งมันก็วุ่นวายพอสมควรแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อได้ไม่เหมือนใจขาดไปนิดหน่อยก็ว่าขาดทุนจะล่มจะจมแต่ความจริงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเรายึดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมัวเมาอยู่อย่างนั้นจึงผลฝ่ายแสวงหากันถ้าใครมาขัดคอในแนวทางที่เราแสวงหาก็ต้องฆ่าเพราะฉะนั้นในสมัยนี้คนจึงฆ่ากันมากฆ่าเพราะประโยชน์ขัดกันไม่ยอมกัน
เลยฆ่ากันตายคนที่ฆ่าเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ยั่งยืนค้ำฟ้ามันก็ฆ่ากันต่อไปฆ่ากันอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่าฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งฆ่ากันจนหมดเดียวไม่ต้องฆ่ากันอีกไม่มีใครชนะแพ้ทุกคนไม่มีใครได้เสียทุกคนอันนี้คนมันคิดไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าใกล้พระไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาธรรมะไปใช้เป็นดวงประทีปสองทางชีวิตเขาจึงคิดพูดทำตามอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นห่อหุ้มจิตใจคิดด้วยความรู้คิดด้วยความโกรธคิดด้วยความหลงคิดด้วยความริษยาคิดด้วยความพยาบาทคิดแข่งชั่วกันไม่ใช่แข่งดีครับเรียกว่าแข่งชั่วแล้วก็คิดจะทำลายกันเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆระหว่างคนระหว่างพวกระหว่างชาติระหว่างประเทศรบกันไม่จบไม่สิ้นเพราะไม่ได้คิดได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้คิดได้มันถูกต้องไม่มีเวลาไตร่ตรองเรื่องนั้นโดยละเอียดมีเวลาที่จะคิดว่าจะฆ่าคันอยู่ตลอดเวลาไอ้พวกนักคิดเครื่องมือฆ่าก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันมันปัญญาฝ่ายโลกียะปัญญาที่เป็นไปเพื่อความเศร้าหมองเพื่อความมืดบอดแล้วก็คิดอาวุธประหัตประหารกันให้ได้แรงที่สุดแต่ว่าตนคิดได้ฝ่ายหนึ่งมันก็คิดได้เลยคิดกันได้ทั่วหน้าก็แข่งขันกันสร้างสิ่งนั้นเพื่อจะทำลายล้างกันต่อไปไม่มีใครสามารถจะพูดกับคนเหล่านั้นซึ่งไม่มีตาไม่มีหูไม่มีใจจะรับตาเนื้อมันมีหูเนื้อมีใจเนื้อมีแต่ไม่มีตาปัญญาไม่มีตาในมันมีแต่ตานอกไม่มีความคิดที่ถูกต้องใครพูดก็ไม่เข้าใจใครพูดก็ไม่รับฟังนี่คนไทยเราพูดว่าเลือดเข้าตาเลือดเข้าตานี่มันมองอะไรไม่เห็นมันต้องเหวี่ยงมีดเหวี่ยงพร้าวันสุ่มไปเรื่อยไปเลยตายกันโกงไปเพราะความมืดมนนี่คืออำนาจกิเลสที่ครอบคลุมจิตใจทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจเราทั้งหลายจึงควรจะได้คิดในปัญหานี้บ่อยๆคิดว่าเราเป็นทุกเรื่องอะไรเรากลุ้มใจเรื่องอะไรสาเหตุมันอยู่ที่อะไรเรื่องอย่างนี้เราเลือกคิดได้ไหมเราไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้หรือไม่อยากจะบอกว่าทำได้ถ้าเราพยายามจะทำแต่ถ้าไม่เชื่อว่าทำได้และไม่พยายามจะทำมันก็ทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรในโลกนี้ถ้าเราไม่คิดจะทำไม่ตั้งใจจะทำไม่ทำด้วยความรักด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการใช้สติปัญญาแล้วมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่ถ้าคิดจะทำจริงจังก็ต้องทำได้ดูพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายพระองค์คิดว่าจะแสวงหาเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันนี่เป็นความคิดเบื้องต้นเกิดขึ้นในน้ำประทัยของพระองค์ก็เห็นความทุกข์ของสัตวลูกเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่คือเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าทุกข์นี้มาจากอะไรไม่รู้ว่าเป็นสิ่งแก้ไขได้ก็ต้องจมอยู่ในกองทุกข์เรื่อยไป
ไม่มีทางออกพระองค์ไม่ได้พอพระทัยที่จะอยู่ในกองทุกข์ไม่เหมือนกับชาวโลกทั่วไปที่จมอยู่ในกับความทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็เห็นผิดไปเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นชั่วเป็นดีเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญไปเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอะไรอย่างนี้ในทางธรรมะเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสก็คือว่าเห็นไม่เหมือนความจริงเห็นไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าวิปลาสไปเมื่อเข้าใจผิดไปในรูปอย่างนั้นผู้นั้นก็จะต้องมีปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นจะต้องมีความทุกข์เรื่อยไปไม่มีทางจะแก้ไขได้แล้วบางทีก็พอใจเสียด้วยเช่นบางคนพูดว่ามันตื่นเต้นดีตื่นเต้นในการที่ได้หวังเนาะได้ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ว่ามันตื่นเต้นรู้สึกว่าสบายใจแต่นั่นมันไม่ผิดอะไรกับเด็กที่กำลังหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เด็กบางทีมันก็หัวเราะแล้วมันก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จแล้วอ้าวเดี๋ยวมันหัวเราะอีกแล้วนั่นมันเป็นเรื่องเด็กอมมือไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่ผู้มีปัญญาแต่ผู้มีปัญญานั้นเมื่อร้องก็ร้องด้วยปัญญาหัวเราะก็ต้องหัวเราะด้วยปัญญาไม่ใช่ร้องไห้ฮูฮูไม่ใช่หัวเราะทักทักดังที่เราได้ยินใครก็หัวเราะกันนั่นมันไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบห้ามล้อจะเกิดขึ้นในใจแล้วจะหยุดกระทำเช่นนั้นพอรู้สึกตัวมันไม่เหมาะที่เราจะหัวเราะอย่างนี้จะเพลิดเพลินอย่างนี้จะหลงไหลมัวเมาในรูปเช่นนี้มันไม่เหมาะกับคนเช่นเราที่จะปฏิบัติกิจในรูปเช่นนี้เกิดความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้ทำอะไรเกินขอบเขตไอ้การทำอะไรเกินขอบเขตนั่นมันมีปัญหากินเกินขอบเขตดื่มเกินขอบเขตสนุกเกินขอบเขตอะไรอะไรมันเกินไปพอเกินแล้วมันยุ่งเรียกว่าสร้างปัญหาแต่ถ้าเรามีเครื่องวัดมีมากเป็นเครื่องวัดว่าเท่าไหร่มันจึงจะพอดีเราก็ไม่เกิดปัญหาการไม่มีปัญหาก็คือการไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความมืดบอดในชีวิตญาติโยมลองคิดดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันมืดดีหรือว่าสว่างดีปัญญาหรือว่าความหลงดีต้องคิดให้เห็นถ้าเราคิดเห็นแล้วเราก็จะเกิดการเสวยหาทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้หนีออกไปอยู่ในป่าอันนี้เป็นเรื่องน่าพิจารณาน่าคิดเพราะว่าคนเราโดยปกติทั่วไปนั้นไม่มีใครชอบหนีชอบเข้าคล้ายชอบมีชอบเป็นกันทั้งนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีใครๆก็อยากเป็นถ้าเป็นได้หรือว่าเป็นอะไรที่เขาให้เป็นนี่ก็แย่งกันเป็นเช่นเป็นผู้แทนนี่ก็แย่งกันเป็นอุตส่าห์ลงทุนไปหวานหาคะแนนเสียงเพื่อให้ได้เป็นไม่ได้ถามว่าเป็นทำไมเป็นเพื่ออะไรเป็นกลับไปแล้วควรจะใช้เวลาชีวิตเรี่ยวแรงอย่างไรก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ขอให้ได้เป็นก็แล้วครับอ้าวพอได้เป็นผู้แทนแล้วเกิดอยากโตอยากจะเป็นรัฐมนตรีถ้าได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่อยากจะเป็นนายกกับเขามั่งอยากไม่จบอยากไม่จบเหมือนแพ้เรานี่ก็บางทีก็อยากมั่งอยากจะเป็นท่านพระครูพอได้เป็นพระครูไหมอยากจะเป็นเจ้าคุณกับเขาสักหน่อยพอได้เป็นเจ้าคุณก็นึกฝันขวัญเมื่อไหร่จะได้เลื่อนเป็นชั้นราก
พอได้เป็นชั้นราษฎรอยากจะเลื่อนเป็นชั้นเทพเป็นชั้นเทพไม่พออยากจะเป็นชั้นธรรมอยากจะเป็นชั้นเจ้าคณะรองสมเด็จอยากจะเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จแล้วจะอยากอะไรอีกอยากจะเป็นสังฆราชมองว่าสังฆราชจะตายเมื่อไหร่กูจะเป็นมั่งก็ไม่ตายสักทีตัวอยากเป็นตายก่อนเลยก็ไม่ได้เป็นไปเพื่ออยู่ด้วยความอยากตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นชาวบ้านก็อย่างนั้นทางวัดก็อย่างนั้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่จบแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเรื่องมันจบไปหมดไปความอยากมันหยุดเพราะรู้สึกว่าแหมเป็นตอนนี้ก็เหลือเฟือแล้วเป็นตอนนี้ก็กลุ้มเต็มทีแล้วจะเป็นอะไรอีกนักหนาเช่นเป็นสมภารนี่ไม่มีใครอยากเป็นแต่คิดได้ละเอียดนี่พระในวัดนี้ใครอยากเป็นสมภารมั่งลองเรียกมาถามดูไม่มีใครเอาเป็นลูกวัดสบายกว่าได้โดยไม่ต้องทำอะไรเก็บผลประโยชน์จากบารมีสมภารกินอยู่สบายแล้วพอเป็นสมภารก็ต้องบริหารวัดตื่นเช้าต้องไปเดินดูนั่นดูนี่อะไรมันบกพร่องสร้างโรงเรียนเสร็จกว่าจะเสร็จก็ไปเดินดูวันหนึ่งหลายเที่ยวพอสร้างเสร็จแล้วก็ไปเป็นห่วงอีกวัดเมื่อไรจะได้เปิดเอาเปิดใช่แล้วก็ต้องไปดูอีกว่าเขาใช่กันยังไงมีเด็กมาเรียนเช้าก็ต้องไปดูละเด็กมาแล้วกล้าทำยังไงเอาเด็กเก้าชั้นอย่างไรไปเดินดูสอนอย่างไรพูดอยู่คนเดียวเด็กฟังหรือเปล่าเรื่องมันเยอะอยู่ต้องไปดูไปแลเขาเนี่ยจะหาใครมาช่วยอีกต่อไปต้องวางแผนด้วยแต่ว่าไอ้อย่างนี้ถ้าทำเป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราทำด้วยปัญญาทำเพื่อไม่เอาแล้วมันไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าทำเพื่อจะเอาแล้วรุ่มใจมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจมากมายทีนี้เรามันต้องฉลาดทำอย่าทำด้วยความเข่าอย่าทำแล้วนั่งรุ่มใจมือกุมขมับนอนไม่หลับเรากินยาระงับประสาทอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดียวไม่ได้ใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้ให้เราใช้ไม่หยิบใช้ไม่เป็นไม่รู้คุณค่าของเครื่องมือที่จะใช้ก็เลยต้องลำบากตกนรกร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ตลอดเวลาเจ้าชายสิทธัตถะท่านมองเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นปัญหาแต่ว่าจะแก้อย่างไรนี่ยังไม่รู้ทางแก้เหมือนกันมันต้องไปหาแล้วจะไปหาที่ไหนคิดต่อไปก็พอดีได้เห็นนักบวชคือว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนี่ก็มีคนบวชอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีระเบียบไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มีพอเป็นตัวอย่างว่ามีคนประเภทหนึ่งเบื่อลูกเบื่อความเป็นความอยู่ในที่ต่างๆเลยออกไปบวชบวชเพื่อแสวงหาธรรมเพื่อแสวงหาสิ่งถูกต้องแล้วจะได้ดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะนั่งดับอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่ดับทุกตัวเองได้แล้วมีปกติเอ็นดูคนอื่นสงสารคนอื่นที่กำลังเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ใช้คนขึ้นจากน้ำได้แล้วยืนบนตะลิ่งแต่ว่ามีอีกมากว่ายปมเป็นปมเป็นอยู่ในน้ำคนที่พ้นแล้วก็สงสารคนเหล่านั้นอยากจะช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นจากการจมน้ำจะช่วยอย่างไรมีวิธีใดที่จะช่วยได้ก็ช่วยดึงขึ้นมาไม่ใช่ไปยืนดูให้คนเหล่านั้นจมน้ำตายทีละคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นทำไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของสัตบุรุษสัตบุรุษนี่นานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดบ่อยๆเป็นพันปีหมื่นปีจึงจะโผล่ขึ้นมาสักองค์หนึ่งแล้วก็เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เพื่อพระองค์ผู้เดียวทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้เราเอาไปเป็นเครื่องมือวัดคนได้วัดคนไม่ว่าใครจะเป็นอะไรเราเอาเครื่องมือเนี่ยไปวัดว่าคนคนนั้นมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ขนาดไหนวัดได้ถ้าเห็นว่าคนใดมีน้ำใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ความสุขของเพื่อนมนุษย์แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติที่ตนมีเพื่อทำให้คนอื่นได้แสงสว่างได้ปัญญาได้เกิดความสุขขึ้นมาบ้างนั่นแสดงว่าเขามีส่วนแห่งความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเขามีส่วนแห่งการเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้เราวัดคนได้วัดใครๆได้ทั้งนั้นใครที่เป็นอะไรเราวัดด้วยเรื่องนี้เอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรสำหรับวัดคนว่ามีความเสียสละขนาดไหนได้ใช้ความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติบริวารที่ตนมีไว้นั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนละลูกขนาดไหนถ้าได้ใช้สิ่งที่ตนมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนละลูกมากเท่าใดก็เรียกว่ามีความเป็นผู้เดินตามรอยพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นอันนี้เป็นเครื่องวัดได้เราเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้าต้องเอามาใช้เหมือนกันแล้วอย่าวัดแต่คนอื่นนะวัดตัวเสียมั่งวัดตัวเองว่าเรานี้ได้ใช้สติปัญญาความสามารถทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ขนาดไหนเราใช้ด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าใช้เพื่ออะไรทำประโยชน์เพื่ออะไรเราต้องสอบถามตัวเองถ้าเห็นว่าเราได้ทำประโยชน์ทำความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนอกจากว่าต้องการเห็นเพื่อนมนุษย์มีความสุขก็เรียกว่าเรามีส่วนแห่งความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต่อไปมากแล้วเดินต่อไปตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์พูดถึงเรื่องนี้แล้วน่าภูมิใจน่าภูมิใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านสมบูรณ์ไม่ใช่คนขาดแคลนสมบูรณ์ทุกอย่างอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยสู้คนบริวารสมบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้ดังใจพูดว่าจะเอาอะไรจะมีอะไรเนี่ยมันได้ทุกอย่างไม่มีคำขัดข้องไม่มีคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินมีทุกอย่างได้ทุกอย่างถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญก็จะหลงเพลินอยู่ในสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วจมอยู่ในสิ่งนั้นเมาอยู่ในสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วแต่ว่าพระองค์ไม่ได้มัวเมาไม่ได้เพลิดเพลินหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าน้ำใจมหาบุรุษมหาบุรุษนี่มันไม่ใช่มีมากนะในโลกนี้นี่เขาเรียกว่ามหาบุรุษนั่นมหาบุรุษนี่นะมันไม่ใช่หรอกมันเป็นพวกสเตทแมนฝรั่งเขาเรียกว่าสเตทแมนเป็นคนของรัฐเป็นคนของประชาชนเป็นนักการเมืองแต่บางทีเลยเถิดเป็นนักปล้นมาจะได้ซ้ำไป
ยกทรัพย์ไปเที่ยวปล้นเขาจะเรียกว่าเป็นมหาบุรุษได้ยังไงมหาบุรุษต้องมีจิตใจประกอบด้วยความกรุณาอย่างยิ่งเสียสละอย่างยิ่งพร้อมที่จะสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมและต้องเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เกิดบ่อยๆไม่ได้มีบ้างบ่อยๆนานๆจะมีขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่เกิดขึ้นสักครั้งก็วุ่นวายกันไปเป็นพันๆปีสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบนั้นมีประโยชน์เหลือล้นใช่ไม่หมดไม่สิ้นใช้ได้ตลอดเวลานี่คือความเสียสละที่ออกไปทรมานร่างกายแสวงหากว่าจะได้มาก็เกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าแต่ว่าเป็นบุญของชาวลูกที่จะได้เห็นแสงสว่างของพระธรรมพระองค์จึงได้ค้นพบแล้วก็นำมาประกาศแก่ชาวลูกทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าปลื้มใจเมื่อปลื้มใจแล้วก็ควรจะได้เดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอย่ามาเดินชมรอยอย่ามาเดินยืนอยู่ที่ประตูแม้ทางนี้น่าเดินแต่ไม่เดินสักทีชมอยู่ที่ประตูนั่นเองไม่เข้าไปเดินสักทีจนตายคาประตูนั่นเองไม่ได้เข้าไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนี่ยเหมือนอาหารวิเศษยกมาดูแล้วก็นั่งชมแต่ไม่กินแล้วมันจะได้เรียกอะไรมันบูดแค่เปล่าๆไม่ได้กินสักหน่อยไม่ได้เรียกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินเดินต่อไปเดินอย่าหยุดจนกว่าจะถึงจุดหมายเมื่อยังไม่จุดไม่ถึงจุดหมายเธออย่าหยุดเป็นนันกาเดินต่อไปเดินด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายคือความสงบอาจสงบสว่างทางใจเราจะไม่หยุดเราก็คงได้พบสิ่งนั้นไปไม่หยุดมันก็ต้องพบอ่ะยิ่งไปมันก็ยิ่งใกล้ยิ่งหยุดมันก็ยิ่งไกลเดินทางเป็นอย่างนั้นเดินไปก็ใกล้เข้าไปหยุดมันยิ่งไกลใหญ่เพราะงั้นต้องเดินอย่าหยุดเดินช้าแต่ไม่หยุดไม่ต้องวิ่งกระหืดกระหอบจนลิ้นหลอกแล้วก็ไปนอนหอบแฮกๆไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้เดินตามสบายเดินพอดีจนกว่าจะถึงจุดหมายที่เราต้องการอันนี้สำคัญทีนี้เรามันไม่ค่อยเดินกันไม่เดินก็ไม่ว่าบางทีก็มาทำสิ่งไม่เหมาะไม่ควรเสียอีกเมื่อวานนี้ไปเทศเมืองสุพรรณศพของพระครูกิตติโสพลอายุ63ปีมรณภาพเราก็มานิมนต์ว่าตั้งแต่ก่อนไปประเทศอังกฤษได้รับไปว่าถ้ามาทันก็จะไปถ้ามาไม่ทันก็ไม่รู้จะไปอย่างไรเขาก็คอยฟังข่าวพอดีไปออกวิทยุเขาก็รู้ว่าออกมาแล้วมาแล้วก็ต้องไปดิมาแล้วก็ต้องไปก็เลยก็โทรศัพท์มาว่าจะส่งรถมารับบอกไม่ต้องรถเช้าฉันจะไปเทศอยุธยาก่อนแล้วกลับมาวัดพบญาติโยมพ่อแม่เจ้าหน้าเดี๋ยวนี้ไปสุพรรณมันใกล้นิดเดียวถนนดี120ก็ได้ทำไมมีรถสวนเราก็ไปเร็วไปถึงจุดหมายปลายทาง1ชั่วโมงครึ่งนะไปถึงได้แล้วไปถึงก็ขึ้นไปแสดงคารวะศพเยอะในตัวการยืนสงบหน้าศพพิจารณากรรมฐานบอกตัวเองว่าเออระวังไว้เถอะแกก็จะตายสักวันหนึ่งพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็บอกพระว่าจะลงไปเดินดูวัดถ้าต่อมาไปวัดไหนนี่ต้องไปสำรวจวัดด้วยเดินดูรอบบริเวณเดินขึ้นกุฏิขอข้าวห้องน้ำมีครัวก็ไปดูในครัวหน่อยว่าถ้วยจานมันวิ่งเล่นกันอยู่หรือเปล่า
พราะว่าครัววัดโดยมากถ้วยชามันมักวิ่งเล่นกันเส้นผ่านเจ๊กกะเต็มบริเวณวิ่งเล่นหยอกล้อกันซ่อนหาก็ขึ้นไปดูจะได้มาพูดมั่งหาเรื่องพูดไปจนได้จนเข้าเรื่องกันได้อันนี้ก็เดินไปที่ริมน้ำมีคนกลุ่มหนึ่งนั่งกินเลี้ยงกันเขาคงจะรู้จักอาตมานิดหน่อยพอมาเดินก็ทำซุบซิบซุบซิบทอดของเพื่อนแต่ว่าอาตมาก็เดินรอบเหมือนเล่นซ่อนผ้าเดินรอบไอ้พวกนั้นก็เสียกล้ามาเดินดูเดินรอบเราเดินเพื่อหาเรื่องพอเดินรอบไปจบพวกนั้นเห็นแก้วใบใส่น้ำไม่ใช่ชาไม่ใช่กาแฟไม่ใช่อะไรแต่เป็นน้ำบางยี่ห้อน้ำอะไรสีแปลกๆถามหาเรื่องเขาบอกว่าน้ำชาครับชายี่ห้อไหนสีเองโอ้ยี่ห้อบางยี่ห้อนี่แล้วก็มองไปก็เห็นขวดสองใบเอาผ้าห่อไว้ขวดนั่นทำด้วยอะไรจริงห่อมิดชิดนักหนาก็ขวดธรรมดาหนูก็แล้วมีน้ำอะไรในขวดหัวเราะแห่ไม่ตอบถามต่อไปว่าพวกเรามาจากไหนมาจากกรุงเทพอ๋อมาจากกรุงเทพไหมชาวกรุงเทพไหมเป็นเจ้าคนมาจากเมืองเจริญนี่ว่าตอบกันไปสองสามคำพวกให้ก็นั่งเฉยบอกว่าแม้เราสามารถจากกรุงเทพนะฉันนี่ไม่ใช่คนกรุงเทพฉันมันข้าเมืองนนท์อยู่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแต่มาเห็นชาวกรุงเทพมาแบบนี้ฉันรู้สึกไม่สบายใจนี่เรามาทำอะไรถามต่อไปมางานศพท่านก็ครูมาทำบุญหรือมาทำบาปอ่ะเขาก็ตอบว่ามาทำบุญแน่นี่นั่งตรงนี้นั่งทำบุญหรือนั่งทำบาปหัวร้อยไม่ตอบอ่ะตอบมันก็คงเศร้าสิหัวร้อยเนี่ยหัวร้อยก็เลยเทศให้ฟังบอกว่านี่แหละเรานี่แล้วมีคนหนึ่งแฝงครับเต็มคอตอนนั้นแฝงนั่นทำไมครับแฝงด้วยความงู้หรือด้วยปัญญาแฝงไว้เพื่อป้องกันตัวป้องกันอะไรได้ป้องกันไม่ให้ตัวกินเหล้าก็ยังไม่ได้จะป้องกันอะไรได้เราแขวนผ้าห้อยคอไว้ยกแก้วเหล้าข้ามหัวหลวงพ่อสบายสบายไม่ได้เคารพไม่ได้ละอายหลวงพ่อสักหน่อยแล้วก็ผูกคอไว้ทำไมเอาไปผูกคอสิ่งอื่นจะยังจะดีกว่านี้ว่ามันหนักก็ไปหน่อยพวกนั่นไม่ลุกขึ้นเตะก็ดีแล้วได้ก็เขาพูดว่าทำอะไรเขามีพระห้อยคอไหว้เพื่อเตือนใจไม่ให้เราทำชั่วเฮ้ยเรามีพระห้อยคอแล้วมานั่งดื่มเหล้าในวัดไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพพระพุทธไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ถูกต้องไหมไม่ถูกนะไม่ถูกก็ทำไมทำก็ไม่เห็นใครว่าอ๋อถูกต้องของเขาพระเขาไม่สอนนี่ไปวัดไหนก็กินได้ไม่ใช่ดื่มแต่ข้างวัดนะดื่มบนศาลาก็ยังได้สมภารนั่งยิ้มไอ้ขี้เมาชมหลวงพ่อใจดีดีอะไรดีว่ากินเหล้าต่อหน้าก็ได้ดีไอ้วัดที่ฝ่ายนั้นยังดีอยู่นั่นไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ก็พอไปสอนเขามันเขาก็ฟังหลวงพ่อสอนก็ดีเหมือนกันแล้วก็เดินต่อไปขวากให้คิดไว้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างนี้เป็นแค่อย่างนี้คือเราไม่เดินตามพระพุทธเจ้าแต่ว่าชอบเดินนอกทางทั้งที่เรามักจะมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธธรรมประสงค์ไว้ที่เนื้อที่ตัวแต่ไม่ใช้การปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าขึ้นไปเทศบนศาลาเทศหนึ่งชั่วโมงก็เอาเรื่องนี้ก็ไปใส่ไว้ด้วยเหมือนกันเตือนไว้ว่าเลือดสุพรรณนี่มันต้องสดใสหน่อยต้องช่วยกันรักษาคุณงามความดีให้เจริญให้ก้าวหน้าต่อไป
อย่าทำอะไรที่มันยุ่งยากเสียหายก็สอนไปเตือนไปตามหน้าที่พวกสุพรรณไม่กว้างศีรษะพอดีสมไปแล้วเทศอย่างนั้นเราเทศด้วยความปรารถนาดีพูดให้เข้าใจในเรื่องอย่างนั้นเขาไม่เคารพพูดให้เขารู้เรื่องให้เขาเข้าใจน่าก็ได้ประโยชน์เขาอาจจะเอาไปนึกได้คิดได้อันนี้แหละอยากจะฝากไว้เวลาเราจะทำอะไรในกิจกรรมทางพระศาสนาพยายามที่จะให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้สงบไว้เสมอถือหลักไว้ว่าสงบสะอาดสงบสว่างอย่าเอาสกปรกวุ่นวายร่าร้อนมืดมัวไม่เอาถือหลักว่าทำเพื่อให้เกิดความสะอาดเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสว่างเช่นเราจะบวชลูกเนี่ยที่นี่นั่นเรียกว่าทำได้แล้วญาติโยมก็พอใจแล้วแต่เมื่อวานนี้มีมาลายเนี่ยบอกว่าลูกชายฉันนี่อยากจะให้บวชสามเณรก่อนแล้วจึงจะบวชพระบอกว่าโยมเขาบวชเณรก่อนทั้งนั้นเวลาบวชที่ไหนต้องบวชเณรก่อนทั้งนั้นไม่ใช่ว่าบวชถึงจะเป็นพระได้เลยก็ต้องเป็นเณรก่อนบวชเป็นสามเณรรับศีล10ประการเสร็จแล้วจึงจะไปบวชพระกันในโบสถ์เขาบอกว่าอยากจะให้บวชเณรหลายๆวันหน่อยบอกว่าทำไมต้องบวชหลายวันนะได้บนบานศาลกล่าวไว้ว่าลูกชายคนนี้จะให้บวชเณรและจะให้บวชพระต่อไปบอกว่านี่แหละมันแก้บทอยู่ในตัวแล้วเพราะว่าบวชเณรด้วยบวชพระด้วยอยู่ในตัวแล้วแกบอกว่าบนบานไว้ให้บวชก่อนสัก5วันนะบอกว่ามันมาอยู่วัดนี่ก็บวชแล้วมาอยู่วัดนี่ก็ถือศีลแล้วไม่ให้กลับบ้านแล้วไม่กินข้าวเย็นแล้วมาอยู่วัดนี่ก็บวชอยู่ในตัวแล้วพูดไม่ทันจบเรื่องก็รีบไปแล้วบอกว่าวันหลังค่อยมาคุยกันใหม่สักทีก็ได้คือไปเที่ยวยึดอะไรอะไรว่าให้มันวุ่นวายสับสนในจิตใจเป็นพันธะผูกพันทำให้เกิดเป็นปัญหาเราจะไปสร้างพันธะทางใจอย่าสร้างในเรื่องที่มันยุ่งสร้างในเรื่องที่มันจะเกิดประโยชน์ถูกต้องเช่นว่าถ้าเราป่วยหนักแล้วพูดเราไหมถ้าหายป่วยคราวนี้จะเป็นคนรักษาศีล5เคร่งครัดตลอดชีวิตหายป่วยคราวนี้จะไม่เล่นการพนันทุกประเภทจะไม่ดื่มของมึนเมาจะไม่เที่ยวกลางคืนจะไม่พบคนชั่วไม่ส่งเสริมความชั่วไม่จัดงานสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองไม่ขี้ข้านไม่เลวไหลอาทิตย์ฐานใจอย่างนั้นไม่ต้องไปสัญญากับใครๆให้มันวุ่นวายสัญญากับตัวเองแล้วก็ทำเช่เมื่อหายป่วยแล้วก็ทำซิมันก็เรียบร้อยอันนี้ไปสัญญาสลวงพ่อจะเอาหัวหมูไปถวายจะเอาไก่ย่างไปถวายจะเอาทองไปเป็ดจะเอาละครชาคีมารำให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อที่ไหนชอบละครชาคีหลวงพ่อในโบสถ์ไม่ชอบครับหลวงพ่อบนกุฏิชอบหน่อยเราก็ไปทำอย่างนั้นเรียกว่ามันไม่ถูกตามหลักการของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยุ่งอ่ะไม่ได้ทำก็ยุ่งถ้าทำมันก็ต้องเสียสตังค์มากหาเรื่องให้เสียสตังค์แต่ถ้าเรางดเว้นจากการเล่นการพนันจากการดื่มของเมาจากการเที่ยวกลางคืนจากการคบเพื่อนชั่วจากการจัดงานสนุกสนานสิ้นเปลืองจากความเกียจคร้านไม่ต้องเสียอะไรได้กำไร 100% ไม่ต้องเสียอะไรนี่แต่ได้ทำไมไปอธิษฐานให้มันยุ่งให้เสียสตังค์มากมากอธิษฐานในเรื่องที่ไม่ยุ่งแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อความขูดเกลาทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นไม่ดีกว่าหรือไม่ได้แนะนำกันอย่างนั้นญาติโยมจึงยังทำอะไรมันผิดกันอยู่แล้วชอบไปสัญญากับสิ่งไม่เข้าเรื่องไปสัญญากับเสาไปสัญญากับก้อนหินไปสัญญากับจอมปลวกไปสัญญากับต้นไม้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์ไม่สำเร็จตามตัวกฎบทกฎหมายอะไรทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละ
เราจะเพิกถอนสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เสียหายก็ไม่ฟ้องศาลอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาสัญญาว่าจะแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นอะไรที่บกพร่องเราแก้ทำให้มันดีขึ้นใช่นั่นแหละถูกต้องเช่นเราเป็นคนขี้โกรธใจร้อนใจเร็วต่ออธิษฐานใจว่าต่อไปนี้จะไม่โกรธจะไม่ใจร้อนใจเร็วแล้วทำอย่างไรมันจึงจะไม่โกรธต้องนึกไหว้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธหายใจเข้าฉันไม่โกรธหายใจออกฉันไม่โกรธเวลาจะไปหาใครก็บอกตัวเองว่าอย่าใจร้อนนะพูดดีๆนะใจเย็นๆนะอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปด่าเขานะอย่าไปขี้หน้าเขานะนึกทุกลมหายใจมันไม่มีโอกาสที่ความโกรธจะแทรกเข้ามาเพราะเรานึกไม่โกรธไปทุกลมหายใจแล้วไม่เกลียดไว้แล้วมันก็เรียบร้อยจนกว่ามันจะชินพอชินแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้มันก็เย็นนะเรื่องเงินก็เหมือนกันเราจะละอะไรจะเลิกอะไรก็ทำไว้ทุกลมหายใจในเรื่องนั้นว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นจะไม่ทำสิ่งนี้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาไว้ตลอดเวลาแล้วไอ้เรื่องชั่วมันก็ไม่แทรกแทรกมันได้ไม่เข้ามาแตะต้องจิตใจของเราเราก็ปลอดภัยมีความสุขมีความสงบในชีวิตประจำวันนี่อย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัทต้องเดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอย่าไปเดินตามรอยเท้าผู้อื่นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มีเกี่ยวเนื่องกับพระตนะใจต้องเดินตามรอยเท้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลามีเรื่องคำเรื่องไปที่มีนบุรีตรงเนี้ยไปเทศกับพวกครูเทศเสร็จแล้วก็ไปฉันอาหารในห้องเขาทำสวยห้องจริยศึกษามีห้องโถงยาวฮะปูพรมสีเขียวเต็มห้องมีพระพุทธรูปมีตู้ประกายมีดอกมีอะไรต่ออะไรมีธรรมะด้วยนะห้องจริยศึกษาสำหรับอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นครูใหญ่จัดสีและบริเวณสะอาดเรียบร้อยปลูกดอกไม้ได้สวยงามมากก็ชมเขาว่าเออจัดสีโรงเรียนนี้จัดสีควรเป็นตัวอย่างนี่ขนาดฉันอาหารนะครูก็มาเล่าให้ฟังว่าแม่เรื่องใหญ่ตรงคือว่าครูพานักเรียนไปที่พระบรมมหาราชวังไปถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนก็ไปกันมากครูพาไปมีนักเรียนอิสลามไปด้วยครูก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่านักเรียนมันมีความสำนึกว่าเราอยู่ในหมู่ก็ต้องทำให้เหมือนหมู่เด็กมันฉลาดมันใช่ไหมเด็กฉลาดเด็กเขาก้มกราบมันก็กราบด้วยเด็กอิสลามก็กราบกราบโดยไม่ได้นึกว่าอะไรเป็นอะไรกราบไปตามเรื่องนะกลับมาถึงบ้านมันก็เล่าให้พ่อแม่ฟังเป็นเรื่องสนุกนั่นเองว่าได้ไปกราบแม่พ่อแม่พอรู้ว่าลูกไปกราบพระศพสมเด็จเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วโกรธแล้วไปเที่ยวบอกเพื่อนบ้านมาต้องเดินขบวนเดินขบวนไปที่โรงเรียนไปหานายอำเภอบอกว่าครูใหญ่โรงเรียนนี่ใช่ไม่ได้พาลูกผมไม่ไปไหว้สิ่งที่ไม่ควรไหว้ต้องถอดครูใหญ่ต้องเอาคนอิสลามมาเป็นครูใหญ่ถ้าไม่เอาครูใหญ่ออกจะเอาดินคืนจะไม่ให้สร้างโรงเรียนต่อไปเรื่องไปกันใหญ่ไปกันใหญ่โตแล้วถ้ามาฟังแล้วก็นึกว่าคำในแค่ฟังเรื่องนิดเดียวไม่ใช่เรื่องอะไรเด็กมันไม่ประสีประสามันไปทำแล้วไอ้ที่เด็กไปไหว้ทั้งนั้นไม่ใช่มันเสียหายอะไรมันเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่พ่อแม่นี่คือว่าเคร่งศาสนาจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปกันใหญ่ทำให้เกิดเป็นปัญหานี่ยังไม่จบนายอำเภอหัวเสียอยู่เวลานี้ก็ไปเรื่องนี้นี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องอะไรที่ว่าเป็นอะไรยึดถือมากเกินไปและเกินเป็นปัญหาทำให้ยุ่งยากครูก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ก็ครูก็ไม่ได้สั่งอะไรเด็กมันทำของมันเองครูก็สารภาพว่าไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับแต่ว่าคนอื่นเขาทำมันก็ทำด้วยมันจะไปยืนดูอย่างไรคนอื่นก็นั่งหมดแล้วเราไปยืนดูอย่างมันก็เรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะลูกทำถูกแต่พ่อเข้าใจไม่ถูก
เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นอันนี้แหละที่มันได้เกิดรบๆกันอยู่ในระหว่างประเทศแกกสิกแกกสิกมันตัวสิกแต่ไม่ใช่สิกแกกสิกในประเทศอินเดียเลยได้รบกันกับเรื่องอะไรเรื่องนิดน้อยยูรูไอเลบานอนอิรักอิหร่านที่รุ่งยุ่งกันอยู่มันเรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาแต่ไปติดอยู่ที่เปลือกผิวนิดๆน้อยๆเรียกว่าจะกินหนามผู้เดียวได้แต่ไม่ปอกเอาเปลือกออกแล้วกินเยื่อในแล้วมันก็ยุ่งอย่างนี้นะเป็นปัญหาอย่างนี้นี่น่าคิดเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นเรื่องประหลาดเกิดขึ้นนี่พี่น้องอิสลามถ้าได้อ่านกันเทศอาจจะแห่มาวัดจนประทานเลยอ้าวตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจสักทีทำความสงบใจคือนั่งตัวตรงหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกคุมว่าอย่าให้ไปไหนให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกตลอดเวลา5นาที